สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนตามไตรมาสที่3-4ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2556ของจังหวัดพะเยาผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับกรมการพัฒนาชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยาปี2548ถึง2514มีจำนวน125กองทุนปี2555จำนวน20กองทุนปี2556จำนวน20กองทุนรวมทั้งสิ้น165กองทุนข้อมูลศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยาจำนวน1อำเภอจำนวน1ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่คือศูนย์เรียนรู้บ้านสถาน2หมู่ที่1ตำบลภูซางอำเภอภูซางได้รับการคัดเลือกเป็น1จังหวัด1ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยาประจำปี2556ผลการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยาครั้งที่1กองทุนที่ตรวจสุขภาพจำนวน125กองทุนผลตรวจสุขภาพดังนี้ระดับ A จำนวน37กองทุนระดับ B จำนวน83กองทุนระดับ C จำนวน5กองทุนจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินด้านการบริหารจัดการกองทุนระดับ B และ C จำนวน2รุ่นรุ่นที่1วันที่5ถึง6มีนาคม2556รุ่นที่2วันที่7ถึง8มีนาคม2556ดำเนินการจำนวน2รุ่นรุ่นละ60คนณบ้านบัวหมู่ที่4ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองพะเยาการดำเนินกิจกรรมประชุมเตรียมพื้นที่สร้างความเข้าใจขยายความคิดพิชิตปัญหายาเสพติดด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดินเมื่อวันพุธที่20มีนาคม2556ณห้องประชุมภูกำยาวชั้น5ศาลากลางจังหวัดพะเยากลุ่มเป้าหมายจำนวน115คนร่วมกิจกรรมวันยาเสพติดในวันที่26มิถุนายน2556ณลานหนองละบูอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการจัดทำโครงการทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจังหวัดพะเยาปี2556ได้รับการสนับสนุนจากปปส.ภาค5เป็นเงิน 60,000 บาทถ้วนผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจำนวนสมาชิกของ9อำเภอรวม66ตำบลรวมทั้งสิ้น 175,228 คนเงินที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้รับการจัดสรรรวมทั้งสิ้น70ล้านบาทถ้วนแบ่งเป็นงบบริหารจำนวน 420,000 บาทถ้วนเงินอุดหนุนจำนวน 13 ล้านบาท 580,000 บาทถ้วนเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 56 ล้านบาทถ้วนจังหวัดพะเยาได้อนุมัติโครงการจำนวน 1,163 โครงการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37 ล้าน 246,900 บาทถ้วนจากจำนวนเงินที่ได้รับการจัดสรร56ล้านบาทถ้วนคิดเป็นร้อยละ 66.51 3. ผลการดำเนินงาน1ตำบล1ผลิตภัณฑ์กลุ่ม OTOP ที่ลงทะเบียนปี2555จำนวน609ผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรรปี2555จำนวน106ผลิตภัณฑ์การจัดระดับผลิตภัณฑ์รวม106ผลิตภัณฑ์
โอท็อปเด่นของจังหวัดพะเยามีดังนี้ประเภทอาหารข้าวหอมมะลิประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายผ้าทอไทลื้อประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารครีมมะขามประเภทของใช้ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาประเภทเครื่องดื่มไวน์น้ำผึ้งผลการดำเนินงานโครงการพูดจาหาทางออกประเทศไทยจังหวัดพะเยาได้จัดในวันที่6กรกฎาคม2556ณหอประชุมเมืองพะเยาตึก ICT มหาวิทยาลัยพะเยาจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน600คนสรุปการดำเนินงานโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่3สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองคิดเป็นร้อยละ 89.85 โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบ ABC พื้นที่เป้าหมายจำนวน9อำเภอ9ตำบลรวม 2,770 ครัวเรือนมีการจัดตั้งทีมงานบูรณาการระดับจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านระดับจังหวัดพัฒนาการจังหวัดพะเยาเป็นคณะทำงานและเลขานุการมีการแต่งตั้งทีมวิทยากรสนับสนุนโครงการได้แก่ทีมวิทยากรครูกอทีมเวชวิทยากรครูขอและทีมวิทยากรครูคอโครงการขับเคลื่อนขยายผลตามแผนพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริในปี2555พื้นที่บ้านต่อมในตำบลสันป่าม่วงอำเภอเมืองพะเยาปี2556พื้นที่บ้านหลายทุ่งตำบลเชียงม่วนอำเภอเชียงม่วนสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในหน่วยงานหรือ IPA ประจำปี2556สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้ขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีพ.ศ. 2556และการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมภายใต้ชื่อโครงการ CDD Day พะเยาสมาร์ทในวันอังคารที่6สิงหาคม2556ณห้องพุทธานโรงแรมพะเยาเกตเวย์กลุ่มเป้าหมายจำนวน170คนกิจกรรมมีดังนี้ 1. การประกวดและนำเสนอกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมและโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ภายใต้ชื่อโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสมบูรณ์เพิ่มพูนสร้างต้นกล้าทั่วฟ้าแดนพะเยา 2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชนโดยเครือข่าย KBO จังหวัด 3. การจัดตลาดนัดแผนชุมชนหรือแผนพัฒนาหมู่บ้านและการมอบประกาศนียบัตรแผนชุมชนต้นแบบจำนวน9หมู่บ้านชุมชนที่มีคะแนนลำดับสูงสุดแต่ละอำเภอผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี2556ณวันที่31กรกฎาคม2556คิดเป็นร้อยละ 77.28ผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมสนับสนุนงบบริหารจัดการสำหรับเขตตรวจราชการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านสันปูเลยหมู่ที่8ตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยางบประมาณ 90,000 บาทถ้วนโดยดำเนินกิจกรรม2กิจกรรม1กองทุนปุ๋ยงบประมาณ 47,580 บาท2ได้เป็นการดำเนินงานโดยกลุ่มทอผ้างบประมาณ 42,420 บาท